เกาหลีใต้เป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองวัฒนธรรมป๊อปมาจากเกาหลีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเคป๊อปก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกภาพลักษณ์ของประเทศที่ดูน่าสดใสน่าตื่นเต้นและทันสมัยได้สร้างความสนใจในสายตาของผู้คนมากมายทั่วโลกแต่เช่นเดียวกันกับทุกประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็มีด้านมืดของสังคมที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางดังนั้นนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจด้านมืดในประเทศเกาหลีใต้เพื่อให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของประเทศนี้ซึ่งด้านมืดของเกาหลีมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับแรงกดดันทางสังคมและการศึกษาเกาหลีใต้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันว่าให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับนักเรียนโดยการแข่งขันเพื่อสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยเป็นเรื่องที่เคร่งเครียดครอบครัวเนี่ยก็มักจะส่งลูกเข้าเรียนพิเศษตั้งแต่เช้าจรดค่ำส่งผลให้นักเรียนเนี่ยขาดเวลาพักผ่อนและเสี่ยงต่อภาวะความเครียดและภาวะซึมเศร้าซึ่งบางคนเนี่ยก็เลือกใช้วิธีการทุจริตเพื่อให้ได้คะแนนสอบที่ดีและความคาดหวังจากครอบครัวเนี่ยก็มักจะนำไปสู่ความเครียดทางจิตใจเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นปัญหาทางสังคมที่สะสมในระยะยาวอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้แรงงานศิลปินซึ่งวงการบันเทิงของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะดูหรูหราและก็น่าตื่นตาตื่นใจแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังเนี่ยก็มีแรงงานที่หนักและความกดดันที่ศิลปินเนี่ยต้องเผชิญตั้งแต่ยังเด็กโดยเด็กฝึกหัดในบริษัทบันเทิงหลายคนเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนที่ยากลำบากหลายปีบางครั้งเนี่ยก็ถูกบังคับให้อดอาหารลดน้ำหนักโดยการทำงานโดยไม่มีค่าจ้างการที่ศิลปินเนี่ยทำงานในสภาพเช่นนี้นานๆก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตและก็ร่างกายได้บางคนก็ยังถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ยินยอมทำให้เกิดกรณีความรุนแรงทางจิตใจและทางกายอย่างต่อเนื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะพัฒนาในหลายด้านแต่ก็ยังมีการเลือกปฏิบัติทางเพศในหลายระดับสังคมเนี่ยก็ยังมองว่าผู้ชายเป็นผู้นำหลักในขณะที่ผู้หญิงยังคงถูกกดดันจากสังคมให้รับบทบาททางครอบครัวมากกว่าการทำงานในอาชีพซึ่งค่าจ้างสำหรับผู้หญิงในเกาหลีใต้เนี่ยก็มักจะต่ำกว่าผู้ชายและการกีดกันทางเพศในที่ทำงานก็ยังคงเป็นปัญหาโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่นอกจากนี้การล่วงละเมิดทางเพศก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแก๊งอันธพาลและการคอร์รัปชันในวงการธุรกิจแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่สะอาดและโปร่งใสแต่ในความเป็นจริงการคอร์รัปชันในวงการธุรกิจก็ยังคงเป็นปัญหาหนักของรัฐบาลหน่วยงานรัฐบางแห่งก็มักจะมีการทุจริตหรือว่าการรับสินบนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนในวงการธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีความสัมพันธ์กับแก๊งอันธพาลที่คอยสนับสนุนและข่มขู่คู่แข่งทางธุรกิจซึ่งการเชื่อมโยงนี้ทำให้วงการธุรกิจของเกาหลีใต้มืดมนกว่าที่เราเคยเห็นการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างชาติเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานอย่างมากโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะมีการคุ้มครองแรงงานเหล่านี้แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับแรงงานต่างชาติมักจะถูกใช้งานอย่างหนักในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและก็ได้รับค่าจ้างที่ต่ำด้วยบางครั้งแรงงานก็ยังถูกขู่หรือว่าถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการออกเสียงร้องทุกข์เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมการใช้กล้องแอบถ่ายและการละเมิดความเป็นส่วนตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้ประสบกับปัญหาการใช้กล้องแอบถ่ายในที่สาธารณะกล้องขนาดเล็กเนี่ยถูกซ่อนเอาไว้ในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นห้องน้ำสาธารณะและห้องแต่งตัวเพื่อละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงโดยการกระทำนี้ได้สร้างความหวาดกลัวในหมู่ผู้หญิงทั่วประเทศเกาหลีใต้รัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะปราบปรามปัญหาเหล่านี้แต่ก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ปัญหามลพิษก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงโซก็มักจะเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่มีปริมาณสูงกว่ามาตรฐานในบางช่วงนอกจากนี้อุตสาหกรรมต่างๆก็มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกกฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษแล้วก็ตามแต่ความเจริญทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังคงเป็นอุปสรรค
ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในเกาหลีใต้เนี่ยมีความเหลื่อมล้ำทางด้านชนชั้นที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่โอกาสที่คนในสังคมได้รับกลับไม่เท่าเทียมกันคนที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีย่อมมีโอกาสในชีวิตที่มากกว่าอย่างเช่นการเข้าถึงการศึกษาและงานที่มีรายได้สูงในขณะที่คนมีฐานะยากจนมักจะต้องเผชิญกับปัญหาความลำบากในการยกระดับฐานะของตนเองความขัดแย้งทางชนชั้นนี้ก็ยังส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในสังคมอย่างต่อเนื่องการบูลลี่และความรุนแรงในโรงเรียนความรุนแรงในโรงเรียนเกาหลีใต้นั้นก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนการกลั่นแกล้งหรือว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในหมู่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นการล้อเรียนการใช้กำลังหรือว่าการสร้างความอับอายต่อหน้าเพื่อนซึ่งนักเรียนเกาหลีบางคนเนี่ยก็ถูกบังคับให้จ่ายเงินให้กับกลุ่มที่มีอำนาจในโรงเรียนหรือว่าถูกข่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆปัญหานี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยของเด็กๆและนอกจากนี้หลายครั้งการบูลลี่เนี่ยครูก็ยังคงเพิกเฉยหรือว่าผู้ปกครองก็ไม่ทำอะไรทำให้เกิดการสะสมของความเครียดและความรู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่นักเรียนความขัดแย้งในครอบครัวและความรุนแรงทางบ้านความขัดแย้งในครอบครัวและความรุนแรงทางบ้านของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญในหลายครอบครัวแม้ว่าจะมีการรณรงค์เพื่อหยุดยั้งความรุนแรงทางครอบครัวแล้วก็ตามแต่ปัญหานี้ก็ยังคงถูกปกปิดและไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรผู้หญิงและเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายร่างกายและจิตใจความน่าอับอายและความกลัวเนี่ยก็ทำให้หลายคนไม่กล้าออกมาร้องขอความช่วยเหลือทำให้ปัญหาความรุนแรงทางบ้านนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดเลยปัญหาการเก็บภาษีที่ไม่เท่าเทียมกันการจัดเก็บภาษีในเกาหลีใต้มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างชัดเจนในหมู่ชนชั้นสูงนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆในประเทศก็มักได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีหรือว่าเลี่ยงการเสียภาษีได้ในขณะที่คนทำงานหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กกลับต้องรับภาระในการจ่ายภาษีมากขึ้นซึ่งปัญหานี้ทำให้เกิดความไม่พอใจในสังคมเกาหลีใต้โดยเฉพาะในกลุ่มคนชนชั้นกลางและก็ชั้นล่างที่มองว่าตนเองเนี่ยต้องเสียภาษีอย่างหนักในขณะที่กลุ่มมีฐานะดีมีทางเลือกในการหลบเลี่ยงภาษีตามกฎหมายการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อคนต่างชาติแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นประเทศที่เปิดกว้างต่อโลกภายนอกมากขึ้นแต่การเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อคนต่างชาติเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาในสังคมโดยเฉพาะคนต่างชาติที่มีเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าแอฟริกันมักจะถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธบริการในร้านค้าหรือว่าการกีดกันในที่ทำงานการรับรู้ต่อปัญหานี้ในสังคมเกาหลีใต้ยังคงไม่สูงมากแม้ว่าจะมีการรณรงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมของเชื้อชาติแล้วก็ตามการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์แม้ว่าเกาหลีใต้จะมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการค้าประเวณีแต่ธุรกิจนี้ก็ยังคงมีอยู่ในประเทศโดยเฉพาะการแฝงตัวอยู่ในรูปแบบของบริการสถานที่ต่างๆสถานบันเทิงหรือว่าร้านนวดบางครั้งผู้หญิงก็ถูกบังคับหรือว่าหลอกลวงให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมแบบนี้โดยที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังคงมีปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีผู้หญิงและก็เด็กจากประเทศอื่นๆถูกนำเข้าไปในเกาหลีใต้เพื่อทำงานในสภาพที่ไม่ปลอดภัยปัญหานี้ยังคงเป็นด้านมืดของสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในวงการบันเทิงวงการบันเทิงในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลงภาพยนตร์หรือว่ารายการโทรทัศน์อย่างผิดกฎหมายแม้ว่าจะมีกฎหมายและก็มาตรการคุ้มครองแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการแชร์เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแพร่หลายศิลปินและก็นักแสดงหลายคนเนี่ยก็สูญเสียรายได้จากผลงานของตนเองนอกจากนี้อุตสาหกรรมบันเทิงในเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังคงต้องรับมือกับความเสียหายทางการเงินจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในต่างประเทศด้วยซึ่งทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไขในเกาหลีใต้ปัญหาการแข่งขันทางการเมือง
ในเกาหลีใต้เนี่ยมีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแต่การแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายและก็การเมืองเนี่ยก็มักจะสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆมักจะเกิดขึ้นและก็กล่าวหาและเปิดเผยข้อมูลที่โจมตีกันทำให้บรรยากาศทางการเมืองเต็มไปด้วยความรุนแรงและความขัดแย้งนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีการทุจริตในระดับสูงอย่างเช่นการรับสินบนหรือว่าการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ไม่เหมาะสมทำให้ประชาชนหลายคนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในนักการเมืองและก็ระบบการเมืองของประเทศปัญหาความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัลแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในโลกแต่ก็ยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันทางด้านระบบดิจิทัลระหว่างชนชั้นกลางและก็กลุ่มประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะในชนบทผู้สูงอายุหลายคนและก็กลุ่มคนรายได้ต่ำเนี่ยอาจจะไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำนอกจากนี้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการได้รับการศึกษาเกี่ยวกับดิจิทัลก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในเกาหลีใต้เนี่ยมักจะเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การจัดการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากระบบสวัสดิการของรัฐนั้นก็ยังไม่สามารถรองรับและดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงตนเองหรือไม่มีครอบครัวคอยดูแลทำให้ปัญหาทั้งด้านสุขภาพและก็สุขภาพจิตนั้นขาดการสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพและการดูแลจากรัฐทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตการขาดการสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพและการดูแลจากรัฐบาลทำให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เปราะบางและก็ถูกละเลยความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเกาหลีเหนือความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเด็นที่ตึงเครียดอย่างมากมายาวนานแล้วแม้ว่าจะมีการเจรจาหรือว่าข้อตกลงสันติภาพในบางช่วงแต่ความไม่ไว้วางใจกันระหว่าง2ประเทศก็ยังคงมีอยู่สูงเกาหลีใต้เนี่ยต้องรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการยั่วยุทางทหารของเกาหลีเหนือเมื่อไหร่ก็ได้และปัญหานี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนนอกจากนี้การรวมชาติระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือก็ยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนเนื่องจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองระหว่างทั้ง2ประเทศก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านมืดของเกาหลีใต้ที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้เลยว่าแม้แต่เกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมมากมายและมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นก็ยังคงมีด้านมืดที่ถูกซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจหรือสุขภาพจิตความตึงเครียดในเกาหลีใต้อาจจะไม่ได้ปรากฏในภาพลักษณ์ที่ถูกนำเสนอในสื่อแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้รับความสนใจและการแก้ไขอย่างจริงจังโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ